สวัสดีครับผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยมุมมองบูรณาการต่อนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐและโลกนะครับภายหลังจากอาทิตย์ที่แล้วนะครับเฟดตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในเดือนธันวาคมนะครับทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงนะลงมาติดกัน3วันเลยนะครับพอเปิดมาวันจันทร์นะครับก็ยังไม่หยุดนะครับหุ้นร่วงต่อนะครับอีก1วันนะครับก่อนจะปิดคริสต์มาสไปเมื่อวานนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเปิดตัวมานะครับก็มีการเด้งนะครับขึ้นนะครับดาวโจนส์เนี่ยขึ้นกว่า 1,000 จุดนะครับก็เป็นการลดความวิตกกังวลระดับนึงนะสำหรับนักลงทุนนะครับพอดีได้มีโอกาสนะได้ไปฟังบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจนะครับเรื่องนึงนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจนะครับการเงินของสหรัฐนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเป็นตลาดหมีนะแบร์มาร์เก็ตนะซึ่งอาจจะสามารถเป็นอยู่อีกยาวนานเลยเจฟฟรีย์กันล็อกสรุปสาระสำคัญของบทสนทนาที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับมุมมองต่างๆนะเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดหุ้นและเศรษฐกิจสหรัฐและโลกการสัมภาษณ์นี้เกิดขึ้นนะครับวันที่17ธันวาคม2018ก่อนหน้าที่เฟดนะขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในวันที่20ธันวาคม2018ที่ผ่านมานะครับผู้ที่ได้ชื่อว่าบอนคิงนะราชาแห่งพันธบัตรนายเจฟฟรีย์กันล็อกจาก Double Lines นะครับผู้จัดการกองทุนระดับ5ดาวของโลกนะครับในการสัมภาษณ์นั้นนะฮะดัชนี S&P 500เนี่ยอยู่เหนือจุดต่ำสุดนะในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ราว50จุดทางผู้สัมภาษณ์ถามนายกันล็อกว่า S&P 500จะร่วงต่ำกว่าระดับต่ำสุดในกุมภาพันธ์ไหมนายกันล็อกบอกว่าค่อนข้างชัวร์นะว่าต่ำกว่าแน่นอนในระยะยาวเพราะมั่นใจว่าเป็นตลาดหมีแล้วแม้จะไม่ได้ตามนิยามว่าต้องลงต่ำกว่า 20% จากจุดสูงสุดในรอบ52สัปดาห์ก็ตามแต่จากประสบการณ์ในตลาดกว่า35ปีที่เห็นตลาดหมีมาจำนวนหนึ่งหลายลักษณะอาการของตลาดกระทิงแสดงออกมาอย่างออกมาว่านะครับชัดเจนว่าเป็นตลาดหมีแล้วเคยสังเกตไหมฮะมีบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นมามันไม่เมกเซนนะครับไม่สมเหตุสมผลเลยเหมือนอย่างปัญหาความยุ่งยากนะก็กินเวลายาวนานกว่าที่ควรจะเป็นนะเหมือนคล้ายย้อนกลับไปในวันเก่าๆนะของ .com นะยังมีการนำ IPO แต่ไม่มีการขายมีเพียงรายได้อย่างเดียวมันเป็นการยากที่จะเชื่อและในที่สุดก็ระเบิดขึ้นของ IPO อย่างบ้าคลั่งนะครับหรือการกู้ยืมอสังหาริมทรัพย์ซับพรามเลนดิ้งนะที่จ่ายเงินกู้ยืมในปี 2005-2006 ที่บ้าคลั่งหรืออย่าง Bitcoin Mania นะในปีที่แล้วนะครับนี่เป็นลักษณะ Mania นะหรือความบ้าคลั่งอย่างแท้จริงแบบหนึ่ง Bitcoin Mania ที่ราคาพุ่งสูงแตะ $17,500 ดอลลาร์ต่อ Bitcoin เมื่อเขาให้สัมภาษณ์ปีที่แล้วและร่วงลงต่ำกว่า $3,500 ดอลลาร์ต่อ Bitcoin ที่ผ่านมานะไม่นานนี้เองนะร่วงกว่า 85%อย่างไรก็แล้วแต่บล็อกเชนเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ดีแต่ความเชื่อและการปฏิบัติต่อมันเป็นความบ้าคลั่งแบบหนึ่งตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐนะขึ้นสูงสุดในวันที่26มกราคมปีนี้ในขณะที่ตลาดหุ้นอื่นทั่วโลกนะร่วงต่อไปแต่ตลาดดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq เริ่มม้วนตัวสูงขึ้นจนมาถึงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะช่วงมิถุนายนถึงสิงหาคมหุ้นกลุ่มฟางร่วงลงและต่อเนื่องนายกันล็อกได้พูดต่อว่าวันที่3ตุลาคมนายเจอโรมพาวเวลพูดถึงว่าเฟดจะทำการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องยาวนานเพื่อไปที่ระดับอัตราปกตินิวตันเรทซึ่งขณะนี้ยังอยู่ห่างไกลทำให้ตลาดแปลความหมายที่ทำให้เกิดความกลัวที่เฟดจะดำเนินการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในอีกยาวนานถึงปีหน้าและปีต่อไปและตลาดก็ตกลงมากว่า 10% ก่อนที่นายพาวเวลจะออกมาเสกคาถาพูดใหม่ว่านิยามอัตราปกตินิวตันเรทใหม่ของเรานั้นตอนนี้เราอาจเข้าใกล้ขอบเขตระดับล่างของอัตราปกตินิวตันเรทแล้วเพื่อพยายามสยบความกลัวและให้เกิดความมีเสถียรภาพในตลาดหลายสิ่งเหล่านี้สำหรับนายกันล็อกแสดงว่าตลาดน่าจะเป็นตลาดหมีแล้วเขาจะสบายใจขึ้นนะว่าคาดว่าวิกนะวอลเทอรี่อินเด็กซ์ในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยอาจโดดขึ้นไปที่40จุดในอาทิตย์หน้าเลยในขณะที่สัมภาษณ์อยู่ที่ราว 22.5 จุดเพราะขณะนี้มันอยู่ในระดับที่ต่ำแต่มีความตื่นเต้นหวั่นวิตกและความกลัวต่อสิ่งต่างๆเขาค่อนข้างเชื่อว่ามันเป็นตลาดหมีแล้วและตลาด S&P 500มันจะลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์อย่างแน่นอนผู้สัมภาษณ์ถามว่าจะเป็นตลาดหมีแค่ระยะสั้นหรือระยะยาวนายกันล็อกบอกว่าอาจจะสามารถเป็นตลาดหมีระยะยาวนานในขณะนี้เป็นการร่วงขาแรก
ซึ่งต่อมาจะร่วงขาที่2ซึ่งตามปกติการร่วงขาที่2จะเจ็บปวดกว่าร่วงขาแรกในตลาดหมีและใช้ระยะเวลายาวนานช่วงนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ปกติช่วงเวลาที่รัฐขาดดุลงบประมาณเพิ่มในช่วงปลายวัฏจักรและเป็นช่วงที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยซึ่งเป็นภารกิจฆ่าตัวตายซุยไซด์มิชชั่นของเฟดการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐค่อนข้างสูงและระดับหนี้สินที่สะสมพอกพูนมาก็มีมากอยู่แล้วในปี2018สหรัฐขาดดุลงบประมาณราว 1.3 ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็นราว 6% ของ GDP แต่ดูสมมุติเหมือนว่าเศรษฐกิจเราดีงานเติบโตทุกสิ่งดีเยี่ยมแต่นายการล็อกคิดว่าดูเหมือนการเพิ่มการขาดดุลงบประมาณ 6% ของ GDP เมื่อนำมาพิจารณาคำนวณในสมการ GDP นี้มันไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายเติบโตขึ้นอย่างแท้จริงเลยทำให้เขากังวลเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงในขณะนี้กว่าตอนเริ่มเข้าปี2018ที่ผ่านมาซึ่งมีการขาดดุลงบประมาณแต่ดอกเบี้ยยังต่ำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ขณะนี้มีการขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่ขยายการขาดดุลงบประมาณมีเพิ่มขึ้นทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสูงขึ้นในทุกๆปีนโยบายดอกเบี้ยต่ำเป็นศูนย์ที่ดำเนินมาหลายปีกำลังจะมีการขึ้นดอกเบี้ยในขณะที่พันธบัตรสหรัฐที่จะครบกำหนดในอีก5ปีข้างหน้าราว7ล้านล้านดอลลาร์จะมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากเลยจากขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนี้ซึ่งเป็นความหลอกหลอนรวมถึงสิ่งที่เขากังวลคือรีเซชชันครั้งต่อไปหนี้สินที่มีมากอยู่แล้วและการใช้จ่ายแบบงบประมาณขาดดุลที่เพิ่มขึ้นเป็น 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ในปีหน้า2019ถ้าเกิดรีเซชชันครั้งต่อไปต้องทำงบประมาณขาดดุล3ล้านล้านดอลลาร์ใหม่และดอกเบี้ยที่ไม่ลดลงในช่วงรีเซชชันด้วยเป็นเวลานานและบางทีดอกเบี้ยจะสูงขึ้นด้วยนายการล็อกเชื่อว่าดอกเบี้ยมันจะเป็นของมันตามที่มันจะเป็นไม่ขึ้นกับว่าตลาดจะคาดว่าจะรับได้หรือไม่แค่ไหนมีข้อมูลที่สอดคล้องกันอีกด้วยว่าจากการศึกษาหุ้น MSCI ทั่วโลกในขณะนี้ราว 80% ของหุ้น MSCI ทั่วโลกเกิด Dead Cost นั่นคือMoving Average ค่าเฉลี่ย50วันข้ามตัดกันกับ Moving Average 200วันแสดงถึงแนวโน้มหุ้นระยะสั้นตัดกันกับแนวโน้มหุ้นระยะยาวแล้วและถ้าทั้ง2ตัวนี้ลงตลาดก็ลงมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์และมีผลการศึกษาจากดอยแบงค์ว่าทรัพย์สินเสี่ยงไหนบ้างในทั่วโลกขณะนี้ที่มีผลตอบแทนเป็นลบต่ำกว่า 20% เป็น Bear Marketเพราะว่าขณะนี้ตัวเลขมันสูงสุดในอนุกรมของข้อมูลกว่าที่เราเคยมีทำการบันทึกมาเลยนับแต่ปี1901มันสูงถึง 90% ของทรัพย์สินเสี่ยงทั่วโลกในมูลค่าเป็นดอลลาร์เป็นตลาดหมีแบร์มาร์เก็ตแล้วซึ่งแพร่กระจายและสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันในความอ่อนแออย่างรวดเร็วมากนายการล็อกจึงคิดว่าไม่ควรจะขึ้นดอกเบี้ยในอาทิตย์นี้ซึ่งพันธบัตรสหรัฐมันค่อนข้างชัดเจนที่สะท้อนออกมาจากผลตอบแทนราบเรียบ flattening yield ของพันธบัตร2ปี3ปี5ปีพยากรณ์ว่าเฟดไม่มีทางและไม่ควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่บอกว่าในปี2019คุณจะต้องตัดใหญ่ขนาดเท่านี้ทำมือแสดงขนาดการตัดนิดหน่อยและจะต้องตัดอีกในปี2020นายการล็อกกล่าวว่าปัญหาจริงๆมันมาจากการขาดดุลงบประมาณเราไม่เคยเจอมาก่อนที่เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่เรามีการขยายการขาดดุลงบประมาณขึ้นด้วยซึ่งที่จริงการขยายการขาดดุลงบประมาณเป็นการตอบสนองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ออกจากการถดถอย recessionผู้สัมภาษณ์ถามถึงความคิดเห็นของนายการล็อกต่อข้อความทวิตเตอร์ของทรัมป์ที่พูดถึงดอลลาร์ที่แข็งค่าไม่มีเงินเฟ้อและเหตุการณ์แย่ๆกำลังเกิดอยู่ทั่วโลกรอบตัวเราการเผาบ้านเมืองที่ฝรั่งเศสการล่วงขาลงของจีนเฟดยังจะมาคิดเรื่องจะขึ้นดอกเบี้ยอีกซึ่งนายการล็อกเห็นด้วยกับทรัมป์นายการล็อกยังเสริมอีกว่า QT ของเฟดเป็นเรื่องที่เข้าใจยากจากผลการศึกษาผลของการทำ QE ของเฟดในอดีตหลายปีที่ผ่านมาพบว่าการทำ QE หรือ Quantitative Easing เปรียบเทียบเหมือนการลดดอกเบี้ยลง 3% ดังนั้นจากการคำนวณแล้วเฟดจะต้องทำการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปอีกหลายครั้งตามทฤษฎีที่ทำการศึกษามาซึ่งทางเฟดจะทำต่อให้ได้ตามแผนทฤษฎีนั้นแต่จากข้อมูลทางตลาดพันธบัตรตอบสนองในทิศทางที่มันทำนายได้จากประวัติศาสตร์ว่าไม่ควรขึ้นดอกเบี้ย
แต่มันก็เป็นสถานการณ์ที่แปลกว่าเฟดเหมือนสัญญาล่วงหน้าว่าจะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมไว้เลยในขณะที่ทรัมป์ก็พยายามทวีตบอกว่าอย่าทำแบบนั้นสร้างแรงกดดันและความยากลำบากในการตัดสินใจให้แก่นายเจอโรมพาวเวลและทีมงานในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมถึงแรงกดดันจากสถานการณ์ตลาดหุ้นและตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนายการล็อกคิดว่าการที่เฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยก็มาจากตลาดเองที่อ่อนแอและเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงทุกๆพื้นที่ภูมิภาคเป็นลบแม้แต่ในสหรัฐเองก็พลิกเป็นลบด้วยและตัวเลข GDP ในไตรมาสสุดท้ายที่ประธานาธิบดีพูดบ่อยๆว่าเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่บอกว่าสูง 3.5% นั้นมันไม่จริงแท้จริงแล้วตัวเลขนี้ได้มาจาก inventory ถ้าหาก inventory ออกแล้ว GDP จริงๆเหลือเติบโตเพียง 1.2% เท่านั้นเศรษฐกิจจริงๆชะลอตัวลงสิ่งที่จับสัญญาณได้บนจอเรดาร์คือ flattening yield curve ที่พันธบัตร2ปี3ปีและ5ปีเบียดชิดกันในช่วง 2.70% และความคาดหวังในอนาคตของผู้บริโภค consumer expectation ที่ย่ำแย่แม้ว่าความเชื่อมั่นในปัจจุบันของผู้บริโภค consumer confidence จะแข็งแรงดีอยู่มากก็ตามหากนำความคาดหวังผู้บริโภคในอนาคตหากออกจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันจะเป็นตัวเลขที่ติดลบต่ำกว่าก่อนเกิด Great Recession 2008เสียอีกดูเหมือนผู้บริโภคจะได้กลิ่นอะไรบางอย่างแต่การสำรวจว่าช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่จะซื้อบ้านไหมเพราะว่าผลตอบมาอ่อนแอมากผู้บริโภคลดการซื้อบ้านลงไม่ไกลจากที่เคยเกิดขึ้นก่อน Great Recession 2008ผู้สัมภาษณ์ถามว่าเศรษฐกิจจะดีกว่าที่เราคิดไหมดูจากข้อมูลตัวเลขขายปลีกที่ดีขึ้นซึ่งนายการล็อกคิดว่าไม่ใช่มันเป็น debt based system คือมันใช้หนี้สินที่เกิดจากการขยายตัวของการขาดดุลงบประมาณ deficit ที่มากขึ้นเพื่อการเพิ่มขึ้นของ GDP เพียง 2-3% มันไม่ใช่มันเป็นเรื่องหนี้สินมันเป็นแค่การทำให้เศรษฐกิจโตในระยะสั้นแต่จะทำอย่างไรให้มันเติบโตแบบยั่งยืนการขยายการขาดดุลงบประมาณเป็น 1.6 ล้านล้านดอลลาร์คิดเป็น 8% ของ GDP ทีเดียวซึ่งในฝรั่งเศสแค่เพียง 3.4% ของ GDP และอิตาลีแค่ 2.4% ของ GDPของสหรัฐนี่กว่า 6% มันใหญ่มากผู้สัมภาษณ์ถามนายการล็อกว่าถึงความเสี่ยงของตลาดอะไรบ้างจากนโยบายวอชิงตันดีซีนายการล็อกมองเห็นหลักการเลือกตั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมมีการใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานตามที่ประธานาธิบดีพูดอยู่บ่อยๆซึ่งนั่นจะนำไปสู่หนี้สินที่เพิ่มขึ้นนายการล็อกเชื่อว่าดอลลาร์ขึ้นสูงสุดในเดือนมกราคม2017การเคลื่อนไหวใหญ่ครั้งต่อไปของดอลลาร์จะลงมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กับปริมาณขนาดของการขาดดุลคู่ทวินเดฟิซิตคือบัดเจ็ตเดฟิซิตและเทรดเดฟิซิตยิ่งถ้าปริมาณขาดดุลมากค่าดอลลาร์ก็ยิ่งร่วงลงดอลลาร์อาจตกในสภาวะถูกจับยึดเอาไว้สำหรับบางประเทศที่ต้องการบล็อกหรือไม่ต้องการให้เป็นเงินสำรองระหว่างประเทศยิ่งการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐที่สูงกว่า 6% มันเป็นการยากที่ดอลลาร์จะไม่รักษาสภาพการเป็นเงินสำรองระหว่างประเทศขณะนี้จีนมีความเคลื่อนไหวใหญ่พยายามที่จะเข้ามารวมกลุ่มเงินสำรองระหว่างประเทศด้วยการซื้อขายน้ำมันดิบล่วงหน้าครั้งแรกในปีนี้ด้วยเงินสกุลหยวนของตนเองได้เป็นตัวเลข2หลักแล้วซึ่งเชื่อว่าเคลื่อนไหวใหญ่ต่อไปดอลลาร์จะอ่อนลงนายการล็อกกล่าวว่าขณะนี้ตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่ในเอเชียมีผลประกอบการกำลังไปได้ดีกว่าในตลาดสหรัฐราคาหุ้นยังถูกกว่ามากเมื่อเทียบกับหุ้นสหรัฐนี่เป็นมุมมองตลาดหมีในขณะนี้มองทางสงครามการค้าสหรัฐจีนจะเลวร้ายลงเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายต่างฝ่ายต่างใช้กำลังโต้ตอบกันไม่ยอมกันเมื่อดูจากผลกระทบทั่วโลกจากภาษีมันแย่ลงเป็นผลลบดัชนีการผลิตเพื่อการส่งออก PMI Net Export Order ของทั่วโลกร่วงลงหมดของเยอรมันร่วงลงเหวเหลือราว50ต่ำกว่า60อาการไม่ดีของสหรัฐก็ลบด้วยแสดงถึงผลกระทบที่เป็นลบของสงครามการค้าและภาษีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงอีกหากติดอยู่ในวังวนลักษณะเช่นนี้อีกในระดับถัดไปเขามองว่าหลายอย่างที่ถูกสอนในโรงเรียนเรื่องเกี่ยวกับ Great Depression ในช่วงทศวรรษปี1930ว่าเฟดไม่ควรใช้นโยบาย QT หรือนโยบายเงินตึงตัวหรือสงครามการค้าภาษีทำให้เกิด Great Depression แต่เราอาจกำลังทำอีกครั้งหนึ่งเฟดใช้นโยบาย QT นโยบายเงินตึงตัวขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ในขณะที่ตลาดพันธบัตร
บอกออกมาอย่างชัดเจนว่าไม่ควรขึ้นหรือสงครามการค้าเป็นสงครามภาษีเป็นสิ่งไม่ดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทั้งโลกแต่เราก็ทำอีกครั้งตามจริงสงครามการค้าภาษีอาจไม่ได้ทำร้ายสหรัฐผู้ผลิตมากนักแต่มันทำร้ายผู้ผลิตประเทศอื่นเพราะเราส่งออกแค่ราว 8% แต่มันไม่ส่งผลดีกับผู้บริโภคของเราราคาสินค้าที่ถูกจะแพงขึ้นจากภาษีมาตรฐานค่าครองชีพจะสูงขึ้นมันจะทำให้เกิดเงินเฟ้อความเป็นอยู่คนอเมริกันลำบากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้เป็นสรุปสาระสำคัญนะครับของบทสัมภาษณ์นายเจฟฟรีย์กันล็อกนะครับผมก็เอามาสรุปให้ฟังกันนะแต่ว่าพอจับใจความหลักๆได้นะครับจากมุมมองต่างๆเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เฟดเนี่ยนะเรียกว่ากืนไม่เข้าคายไม่ออกคือขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อลดนะครับเขาเรียกว่านะ QE ที่ทำมานะจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อจะเตรียมตัวรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในรอบต่อไปนะครับเพราะผลจากการศึกษา QE เนี่ยนะมันเป็นการทำให้ดอกเบี้ยต่ำลงไปนะ 3% นะเพราะนั้นเฟดจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะดอกเบี้ยที่ต่ำเนี่ยมันทำให้ผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนหรือผู้บริโภครายย่อยเนี่ยเสพติดนะครับเพราะมันขึ้นดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.25% เนี่ยก็ส่งผลร้ายนะครับทำให้ภาระของดอกเบี้ยนะครับนะเป็นปัญหาใหญ่นะครับก็ท่ามกลางเนี่ยภาวะหนี้สินของสหรัฐที่มากอยู่แล้วและค่าใช้จ่ายนะครับเรียกว่าขาดดุลงบประมาณที่บานปลายออกไปอีกนะครับทำให้การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยส่งผลเป็นภาระมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่เฟดเนี่ยกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับไม่มีความย้อนแย้งกันเองในการบริหารจัดการเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องติดตามดูกันต่ออย่างใกล้ชิดนะครับว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% เนี่ยจะส่งผลอะไรต่อไปอีกนะภายในอาทิตย์นี้และก็ต่อไปอีกในปีหน้านะครับมันใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาทักทายกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ลองฟังนะค่อยๆ ย่อยความคิดไปนะครับอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งนะครับเราจะเลือกเชื่อยังไงโปรดพิจารณาด้วยตนเองนะครับว่าเราจะปฏิบัติต่อไปนะในสิ่งที่เขาพูดออกมาอย่างไรนะครับวันนี้ก็สมควรเวลานะครับขอตัวไปก่อนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ